ยังไงต้องขอต้อนรับทั้งสองทีมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับเกมคู่ที่2ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นึงครับเป็นปั้นแรกครับลงสนามเจอกับแบ็คอีเกิลครับโอ้โหเกมนี้ถ้าเทียบกันตามฟอร์มก็ต้องบอกว่าสวยงามกันจริงๆครับ2เกมหลังสุดของปั้นแรกเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกว่าแพ้2เกมติดต่อกันมีไม่เห็นบ่อยๆครับต้องบอกเป็นครั้งแรกเลยครับสำหรับปั้นแรกแล้วแพ้2เกมติดต่อกันแบบนี้เกมนี้ต้องเน้นความเก่งให้ได้แล้วสำหรับปั้นแรงก็ตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่กันครบครับตัวนี้มีผู้เล่นมาเพิ่มเติมก็เป็นซางครับส่วนน่าจะอีกเกิ้ลครับโอ้โหนี่คือหลักของพวกเขาเอาเกมเริ่มแล้วเป็นทางด้านปั้นแรงก็ได้เขี่ยก่อนครับปูจากซ้ายไปขวาครับปูเกมต่อไปเกมนี้น่าสนใจครับมีผลต่อกับตารางคะแนนเลยสำหรับเกมนี้ครับปั้นแรงแข่งน่าจะแข่งเท่าๆกับทางด้านไบเกิลครับโอ้แล้วตอนนี้โอ้โหแล้วดูเพื่อนก่อนเข้าน้ำไม่แอบเข้าน้ำไปหมดแรกก็จะน้ำเลยมาใช่เลยนะร้านน้ำของใครอ่ะนี่นะร้องที่นี่เลยเบลกินใช่บางสายเปลยิงโอ้โหเสาแทกตัดทิ้งกันไปได้ครับโอ้โหนี่เลยจะตีเสียสมาธิไม่ได้เจอเกมเร็วของแป้นรันครับเตะมุมย้อนกลับมานัดเบลย้อนกลับไปตั้งกันใหม่แล้วแซมโอ้ย้อนกลับไปปุ๊บเยี่ยมตามไอ้มาตรงกลางครับนัดแซมแล้วจังหวะนี้ย้อนกลับโอ้แล้วนะเปิดทาแลบออกห้างยังได้เลยลูกคู่ครับตื่นเร็วนัดโยกหลบเราจีกลูกนี้ยังติดบล็อกแล้วเตะทิ้งสองข้างไม่ได้ยังได้เป็นลูกคู่ในทางซ้ายครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับตันแลนเทียมมาขวาป๊อปล็อกหลบแล้วเบียร์เปลี่ยนการออกทางซ้ายครับตามจ็อปหลบเข้าในแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหตรงกรอบครับนัดนี่จังหวะนี้นี่ปล่อยบอลหลอกสวยครับโอ้โหได้ยิงตัดฝาครั้งแรกแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแค่นั้นเพื่อนบางคนมันก็เรียกเบสนะผมสังเกตนานแล้วบางคนก็เรียกเบสบางคนก็เบสต้องโกรธเปิดลูกลูกนี้อ้าวแล้วกรรมการให้เป็นเตะภูมิด้วยโอ้ยตอนนี้ได้เป็นเตะภูมิครับสำหรับไบเกิลเล่นท่าเลยครับให้มาต้องหัวหลบแล้วแตะไปเข้าทางเองครับโอ้โหกรรมการอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เฉยครับตากาศทิ้งมาบอลลอยโด่งมานัดดูบอลลงไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้ไม่มีใครไม่ก่อเหตุโทษเตี้ยเปิดเล่นเร็วมาแล้วโมงทิ้งได้ครับตอนสองป๊อปกระโดดเข้าในจ็อบนัดแซมดูว่ากันแล้วต้องให้ตรงนี้ล้มหนักไม่ได้แล้วโตกลับมาต้องโอ้โหตลอดเอ้าแล้วจ่ายไม่ดีจริงโอ้โหยังเป็นจ็อบครับจังหวะสุดท้ายที่จ้องเตะไม่ดีเกือบจะเสียประตูแล้วโอ้โหลูกนี้ถึงบอลก่อนด้วยครับจ้องเปิดยัดมาเสาสองอู๋ยังคงทิ้งโดนได้ครับแซมยังได้เป็นลูกทุ่มเนื้อขวาโอ้ให้ไม่ดีจังหวะนี้จะสวนกลับมาหลบเข้าขวาเป็นป๊อปโอ้โหจังหวะนี้กรรมการยังให้เป็นลูกครึ่งกับการันครับโอ้เราทุ่มมาไม่ดีครับบอยจากพรได้แล้วยิงไกลเลยครับโอ้เนี่ยว่าจะพูดทุ่มมาให้ป๊อปไม่ดีครับหมอยืนต้องบอกว่ายืนใกล้กันไปหน่อยจังหวะนั้นก็พูดว่าป๊อปพักอกโอ้โหยาวไปหน่อยแล้วตุกเลยครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหน่าจะไปโดนนิ้วมันจะคู่ครับเป็นจังหวะสกัดครับหลังตัดมันโอ้ย
ทุ่มลึกมากไม่เหลืองอ่ะโบ่ี่อ่ะไม่มีมีอ่ะไม่มีเอ้าแล้วใครบอกมีอ่ะโอ้โหแล้วแม่ย้อนกลับมาให้ดีแล้วเราจะสวนกลับมาไบเกิลต้องเอาผู้ตามเกมเข้ามาหลบเข้าในโอ้โหดูว่าสีน้ำเงินเต็มไปหมดครับหาสีดำไม่เจอต้องย้อนกลับไปตั้งกันไหนครับเบลเออเดินแกนออกมาทางขวาบุ๊ดเปิดลึกมาลูกนี้โอ้โหปัดไม่ถึงด้วยครับลูกเนี่ยต้องระวังครับเนี่ยจังหวะออกมากระแทกกันครับเนี่ยเดินมาแต่ไม้แต่มือขอโทษกันครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับจังหวะเล่นที่บอลด้วยกันทั้งคู่ครับบางครั้งอาจจะมีกระทบกระทั่งกันห้างครับก็ต้องเล่นกันอย่างค่อยทีค่อยอาศัยครับจะไปหงุดหงิดฝ่ายตรงข้ามอีกลูกเกมของฝั่งตัวเองก็จะเสียไปด้วยครับโอ้โหตั้งเตะจังหวะนี้ให้ออกมาเล่นกันสั้นๆครับไบเกิลหัวหลบแล้วจะไปหาแค่ไม่หาดักบอลได้เบลยิงด้วยซ้ายแคลบออกหลังครับผู้เกมนี้ตั้งนั้นก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ครับถ้าเกิดตกกับเกมคู่นี้เลยคู่นี้ถ้าตั้งนั้นเสมอหรือแพ้นี่โอถือว่าเป็นสามเกมที่ลำบากพอสมควรเลยผลงานครับโบกทิ้งออกมาได้จังหวะสองยังเป็นตั้งนั้นครับใจเย็นตั้งเตะจากฝาประตูของป้าแลนด์ครับเตี้ยทิ้งบอลยาวมาทางซ้ายครับตียังโง่ได้ครับลูกอากาศถือว่าวันนี้สกัดได้ดีแล้วปั๊มบอลกันครับจังหวะนี้กรรมการให้เล่นต่อครับบอลอยู่ที่พี่แอมครับให้มาตรงกลางซ็อกโดนลุงสองกรรมการที่เล่นต่อเราจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องขึ้นมาทางซ้ายโอ้โหจังหวะสุดท้ายป๊อปครับยังไม่ช่วยเกมรับแย่ทิ้งออกหลังไม่ได้ครับเล่นต่อเลยยังได้เป็นเตะมุมครับแบ็กอีเกิลอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นต้อมครับยกมาเสาไกลโป่งทิ้งออกมาได้ครับแซมยังได้เป็นลูกทุ่งในนั้นขวาอีกครั้งครับไบเกิลเกมที่แล้วเนี่ยเอาชนะโกลเด้นบอยมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับสำหรับไบเกิลมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมจริงครับโอ้เกมนั้นนี่เกือบจะจบลงด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ว่าไบเกิลครับมามีไฮไลท์ในช่วงท้ายเกมครับเป็นไบเกิลได้ฟรีคิก5ต่อแล้วยิงเข้าไปได้ครับโอ้โหถือว่าเกมที่แล้วนี่ขโมย3แต้มจากโกลเด้นบอยมาได้ครับเกมนี้เจอกับแฟนแลนด์ก็ค่อนข้างหนักครับลูกเกมที่ออกมาก็ยังสูสีกันอยู่ครับโอกาสที่มีก็พอๆกันครับโอ้แล้วบอยม้วนหลอกจังหวะนี้สวยยิงไกลติดพี่แอมจังหวะ2พี่แอมเอ้าโอ้โหจังหวะพี่แอมไปเกี่ยวบอลไม่ถึงนี่ต้องตัดสินใจแย่ทิ้งออกหลังไปเลยครับพี่แอมยอมเสียไปลูกเตะมุมครับเปิดมาตรงกลางโอ้โหเบลขึ้นหมกไม่โดนแล้วยิงซ้ำโอ้โหยังไปตรงตัวผู้สาวตัวครับเตี้ยยังถือว่าซุปเปอร์เซฟแล้วกระเป๋าผู้ยืนตำแหน่งได้ดีครับพอให้ออกมาเบลพักบอลแล้วจังหวะนี้ดูครับทางฝั่งป้าแลนด์นี่ก็มีเบลครับเนี่ยครับเลขสามครับส่วนทางด้านไบค์เกิลก็มีเบลเหมือนกันครับเล่นเป็นวิงแบ็คทางด้านซ้ายครับโอ้โหต้องเล่นดีจับบอลไม่ดีครับมามือออกข้างเองครับพุ่งสั้นเลยครับแป้นแลนด์พี่แอมเปลี่ยนแกนออกไปทางขวาแซมขอท่านชาติต่อมาที่นัดครับพาบอลขึ้นมาเองจังหวะนี้เนี่ยยังไม่มีใครเติมครับต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่พี่แอมโอ้โหเราให้มาไม่ดีครับ2ต่อ1ครับบอยหลบมาแล้วยิงโอ้โหเสาแรกเนี่ยยังไม่พลาดเดี๋ยวจังหวะนี้แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับมาเก้าครับโอ้จะมีการเปลี่ยนตัวจะถอดคนที่จะออกเป็นป๊อกครับแล้วคนที่ลงมาเป็นเบนครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวคนแรกของเกมครับเป็นแป้นแลนด์ครับโอ้โหแล้วยิงไม่ดีนะตัวสอง
ยิงเสาหินเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เมื่อสักครู่เขาเปลี่ยนตัวแล้วเหมือนตำแหน่งมันยังไม่ลงตัวสำหรับแอนแลนด์ครับโอ้โหนี่จังหวะที่เสียหายเลยครับเมื่อสักครู่จริงจังหวะแรกนี่เหมือนจะไม่ดีแล้วครับแบ็กอีเกิลแต่ว่าจังหวะของกระบอลถูกเก็บตกเขาสองได้หน้ากรอบครับวุ้ดโอ้แล้วบีดลูกนี้เนี่ยที่ประตูปัดไม่ออกครับแม่ระยะมันต่อยจริงครับขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหแอนแลนด์ตัวลำบากแล้วครับสองเกมก่อนหน้านี้อย่างที่บอกครับแพ้มา2เกมติดต่อกันครับแอนแลนด์วันนี้ตกเป็นฝ่ายตามหลังต่อเลยครับแล็กอีเกิลนี่เล่นไปเล่นมาก่อนแข่งในเกมนี้พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับที่3แล้วครับอันดับที่4ครับใช่ออกมาแล้วไม่ผ่านแล้วสวนกลับครับหมดย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเบลทีมฟอนยาลูกนี้ยังเป็นผู้ขับตัวครับทำได้ครับจังหวะสุดท้ายครับจะเล่นเร็วก็ไม่มีตัวเนี่ยไม่รู้จะจ่ายใครครับเนี่ยปล่อยบอลไหลแล้วมองขึ้นหน้าฝ่าบอลขวาเบสวิ่งสีกันไปอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายตรงยาวข้างแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับสำหรับแบ็กอีเกิลครับปล่อยออกห้าเอาไปลูกผู้หญิงครับด้านขวาใครมาเบสจ็อกกระโดดต่อเข้าในไม่มีใครครับสกัดไม่ออกมาบอลหินที่อ่างครับด้านหลังเบสคลิปมาแล้วโอ้โหยังเป็นเบลยังเบลประสบเบลเลยครับต้องบอกอย่างนั้นครับเบลของไบเกิลกับเบลของท่านแลนด์ครับสักครู่ยืนเบียดกันอยู่แล้วก็เป็นเบลของไบเกิลเดินทิ้งออกไปได้ครับแล้วจังหวะนี้ยังได้เป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าครับโอ้กรรมการน่าจะให้เป็นฟรีคลิปเลยแล้วจังหวะนี้โอ้โหบอลเกิดจะออกหลังอยู่แล้วครับเป็นฟรีคลิประยะนี้มุมอาจจะน้อยไปหน่อยครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าการแลนด์จะมีลูกสูงหรือเปล่าครับอยู่ที่บอลสองคนได้มาแล้วยิงยัดสองแรกปัดทิ้งโอ้โหนี่ยังไวครับล้มตัวปัดได้ดีจังหวะนี้ยังได้เป็นแค่ลูกคุ้มครับการแลนด์ได้มาอย่างเล่นกันทีแค่โอ้โหหมุนมาจังหวะนี้สวยครับจ้องออกมาทางขวาเบสโอ้โหยิงลูกนี้ติดสายค่อยออกหลังเองครับกูได้วางต่อเลยว่าถ้ากูมีโอกาสอยู่ด้วยที่ครับตั้งเตะเต้นสั้นครับแบ็กอิงเกิลครับตีเปลี่ยนแกนออกมาอยู่ที่ต้อมครับทางด้านขวาล้วนหลอกกลับมาจังหวะนี้ถูกให้มาจังหวะนี้บอยแล้วเสียบอลแล้วตัดบอลได้ครับแซมเอาแล้วทะลุมาตรงกลางครับเรากินไก่บอลเลียดแล้วเข้ามองแล้วทุกนี้รับไม่ติดก็ติดครับแต่ว่าไม่มีตัวเข้ามาทำครับก็ไม่รีบรับเร่งกับเวลาไปด้วยครับยิงตามน้ำดูหนึ่งเป็นตัวถูกครับเบลเปิดเป็นแกนออกมาขวาบุ๊ดกลับไปตั้งกันใหม่ที่ติดครับไบอีเกิลติดเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาประกบก็ไม่เร่งครับบอยยังเก็บได้ครับจังหวะนี้ยิงไกลไม่ตรงกรอบอีกครับกองหน้าตอนนี้เปลี่ยนเอาตั๊กลงมายืนค้ำเลยครับบอลอยู่ที่แอมครับโอ้เนี่ยโดนปิดหมดเลยครับที่แอมต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ทุกสาวตูให้เดี๋ยวมาเที่ยวนะสายขวาเอาแล้วมีพื้นที่เยอะจังหวะนี้เบสล็อกไม่ผ่านนี่ครับจังหวะสุดท้ายโอ้ติดยังแย่ทิ้งออกข้างไปได้ครับพุ่งย้อนกลับมานัดจับบอลยาวไปหน่อยครับแล้วกระโดดมาจังหวะนี้ต้องอาร์ล็อกเคลื่อนซ้ายพุ่งจับบอลเล่นยาวไปมาแล้วกระสวนกลับมาจังหวะนี้อาร์ล็อก4คนครับแอนแลนให้มายิงเราแมสโอ้โหน้ำหนักมันไม่ได้อะลูกนี่ถ้าเกิดเขาตักให้แรงกว่านี้สักหน่อยมีน่าจะมีโอกาสได้จบครับสำหรับแอนแลนด์ให้มาซ้ายแซมขยับต่ออยู่จ่ายมาตรงกลางจ๊อก
หลบแล้วโอ้โหดูจังหวะนี้ไปเก็บบอลได้ให้มานัดแซมยิงแล้วไม่ตรงต่อครับเนี่ยต้องมีตัวจบครับสำหรับแป้นแรงครับจะไปจ่ายบอลไปมาหน้ากรอบเขตทั้งหมดแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ลุ้นครับต้องมีบุกมาแต่ละชุดนี้ต้องพยายามหาจังหวะจบให้ได้ครับสำหรับแป้นแรงให้มาตรงกลางสวยครับต้อมบังอยู่แล้วจังหวะนี้โอ้โหดูว่าพี่แอนที่บอลครับแล้วกรรมการให้เล่นต่อนัดบังอยู่แล้วจังหวะนี้ได้มาแน่นอนครับต้อมแล้วมาจากด้านหลังครับเกมใกล้จะเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายครับเป็นฟรีคิกของแป้นแรงทางด้านซ้ายครับแต่อยู่ที่บอลครับให้ออกมาเล่ายิงโอ้โหเตะไม่โดนครับจังหวะนี้เบลแล้วสายมาเบลยังเก็บได้จะล็อกหลบตรงกลางยิงด้วยซ้ายก็ยังไปติดบล็อกออกมากครับเล่นสั้นครับขวางสนามออกมาทางขวาเบสให้จ็อกในวันนี้ส่วนร่วมกับเกมน้อยจริงๆครับต้องบอกว่าในวันนี้ได้บอลค่อนข้างน้อยปกตินี่เป็นตัวขับเคลื่อนในแดนกลางของแบนแลนด์แล้วได้บอลเยอะวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าที่ควรครับเยี่ยมฝ่าออกมาขวาเบสตายไม่ผ่านแล้วตอนนี้ยังเข้าทางไหลออกมาทางซ้ายโอ้โหบอลมันแรงไปหน่อยตอนสุดท้ายโอ้แล้วมาบังออกหลังไปเลยครับจังหวะเบลครับให้บอลเพื่อนแรงไปนิดนึงครับน่าเกลือเยอะไปหน่อยครับตีทิ้งบอลยาวมาเยี่ยมโมงแล้วจังหวะสองตักเก็บบอลลงไม่โอ้โหตะวัดสวยลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับแล้วแต่บอลเข้ามาในสนามอีกลูกนึงครับเออเกมแกงออกมาทางซ้ายครับแป้นแรงสามเทียมจ๊อกเทียมออกมาทางขวาเบสเบลอะโอ้ให้ลูกนี้นำทางเยอะไปหน่อยครับเบลได้เป็นลูกครึ่งครับแป้นแรงให้มาเบลโอ้ตัวนี้ช้าเกินไปครับนะเรายิงสวนมาโอ้โหนี่ผู้หลับตัวออกมาค่อนข้างเยอะมากคู่เลยโอ้โดนยิงลักไก่เลยแล้วขึ้นสนามยังปัดแล้วบอลไปตกไข่คานได้ออกถังแล้วว่าเกือบจะมุดคานเหมือนกันนี่จังหวะนี้มันคู่โอ้จังหวะตัดบอลได้บุ๊ดหนูลองส่องเลยครับเกือบจะโบกประตูที่สองให้กับตัวเองได้ครับยังได้เป็นเตะมุมทางด้านขวาสำหรับแบ็กอีเกิลครับอยู่ที่บอลนี่เป็นต้องครับกิฟมาตรงกลางเราโอ้โหบอยได้ปิดลูกนี้ยังไม่ตรงต่อเลยเบลทุ่มขนาดเส้นมาจ็อกพับอกให้เบลมองเพื่อนอยู่ต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเบลย้ำกลับมาทางเดิมครับเบลโอ้โหให้มาจังหวะแบบนี้ต้องบอกว่าเล่นยากครับเราขึ้นมาแซมกระโดดต่อตรงกลางนัดสองสามคนครับแป้นแรงการเก็บบอลได้เบสเบลเปิดลึกเกินไปครับลูกนี้ติดเอ้าเก็บบอลลงให้ดีครับแล้วต้องก็ทำบอลหลุดออกข้างเองครับมงเช็ดต่อแล้วไปได้จังหวะนี้ทางซ้ายครับเบสแล้วจังหวะนี้ไปเข้าจากด้านหลังครับติดยังไม่ได้เจอบอลเลยครับจังหวะนี้เสียฟาอีกแล้วโอ้วจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับกำแพง2คนแล้วเลลูกสู่ไหลมาสามยิงก็ชุ่มโหยังไม่ตรงต่อครับจังหวะนี้ปันแล้วเหลืออีกนาทีเศษแล้วสำหรับเกมในยุโรปแฟนแลนด์กับไบเกิลครับเป็นไบเกิลที่นำเลนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของพุทธครับพุทธเปิดจามขึ้นมาลูกนี้ก็เข้ากองสวายครับแล้วให้เร็วออกมาขวาเบส
ทิปมาโอ้โหยังงงได้นิดนึงครับเป็นเตะมุมด้านขวาครับตะแลนเบลเล่นเบลเลยครับจ๊อกแล้วโอ้โหตัดสินใจยิงยัดเสาแรกเลยครับปัดทิ้งเอาไว้ได้ครับเพียงได้เป็นลูกทุ่มกันทางซ้ายครับแซมทุ่มเร็วมาเล่นกัน2คนครับแซมตัดสินใจยิงโอ้โหจังหวะนี้ก็ไม่โตต่ออีกครับวันนี้ลองส่องไว้แล้วหลังครั้งครับแซมยังมีปัญหาอยู่ว่าจังหวะสุดท้ายของป้าแรงครับเนี่ยปัญหาเดิมๆเริ่มกลับมาครับการประกาศของรอบก่อนทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก1นาทีครับตอนนี้เหลือประมาณ10วินาทีแล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาโอ้โหเบลต้องหลบไม่ผ่านครับบอยชิปมาลูกนี้โอ้โหแย่ได้ปลายขานิดนึงยังเก็บได้ทางซ้ายครับไบเกิลต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับบอยรุดตีชิปออกมาทางซ้ายลูกนี้ตักก๊อกเอาแล้วให้มาตอนนี้นัดจะสวนกลับคิ้วหลบมา2คนขวาสามาซ้ายครับแซมแล้วจับบอลไม่ดีเลยลูกนี้ดูจังหวะจะโต้กลับมาเร็วนี่ทำได้ไม่ดีครับอยู่ในช่วงที่เราบาดเจ็บครับ1นาทีสำหรับเกมในครึ่งแรกครับตุ้มลึกมาลูกนี้ก็ลึกมันไปแล้วไปอีกครับยังอยู่ในช่วงที่เราบาดเจ็บครับตู้เวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ตันแลนต้องรีบแล้วมองอ้าวแล้วโอ้โหบอลจังหวะนี้ยังไม่ตรงกรอบครับเกือบจะสกัดทีเดียวเหมือนกันครับเบลต้องบอกว่าเบลนี่เล่นลูกอากาศได้ดีจริงๆครับลูกอากาศกินลำบากเหมือนกันครับมีเบลยืนเป็นประการหลังตรงท้ายอยู่ครับยังได้เป็นเตะมุมทางด้านขวาเล่นสั้นครับตันแลนนัดเปิดชันแหลกออกหลังยังได้เป็นเตะมุมอีกครั้งครับอยู่ในช่วงทุ่นเราบาดเจ็บครับย้อนออกมาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้นี่เรียบร้อยเลยครับเสาสองนี่ไม่มีคนยืนปิดเสาอยู่โอ้โหไปคิกคอนเนอร์คิกลูกนี้เล่นลูกสวยครับเล่นสั้นแล้วได้ผลครับท่านแรงประตูนี้นี่สำคัญสุดๆเลยครับก่อนจะหมดเวลาขึ้นหน้าครับโค้ชเจ็บนี่โอ้โหเกือบจะยันอยู่แล้วครับไบเกิ้ลถ้าจบด้วยสกอร์ที่นำอยู่หนึ่งศูนย์เนี่ยก็ถือว่าสบายครับขึ้นหลังก็เล่นง่ายขึ้นแต่ว่าโอ้โหมาเสียประตูนี้เกมน่าจะเปลี่ยนเลยครับขึ้นหลังครับยิงไกลก็ไม่ตรงต่อมาตอนนี้แล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับ